สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีกเซเรโซโอซาก้าเสมออัมบิรินิกาตะไป2ประตูต่อ2 FC โตเกียวเอาชนะอุระนิไดมอนด์ไป2ประตูต่อ0ซานเฟโรชิมาเสมอคอนโซเรซัปโปโรไป0ประตูต่อ0วิโซโกเบเอาชนะวิปาฟุกุโอกะไป1ประตูต่อ0โยโกฮาม่า FC นะครับพ่ายกับทางด้านนาโกย่าแกมปัสนะครับไป0ประตูต่อ1เกียวโตเซงกาพ่ายกับทางด้านคาชิมาแอดเลอร์ไป0ประตูต่อ2คาชิวะไรโซเสมอกัมบะโอซาก้าไป2ประตูต่อ2และซากันโตสุพ่ายกับทางด้านโชนันเบเมเร่ไป1ประตูต่อ5สรุปตารางคะแนนในนัดแรกของเจลีกนะครับอันดับ1เป็นโชนันเบเมเร่ครับ1นัด3แต้มตามด้วยอันดับ2คาชิมาแอดเลอร์1นัด3แต้มอันดับที่3 FC โตเกียว1นัด3แต้มอันดับที่4โยโกฮาม่ามารีนอส1นัด3แต้มอันดับที่5นาโกย่าแกมปัส1นัด3แต้มอันดับที่6วิเซอร์โคเบ1นัด3แต้มอันดับที่7นิกาตะนะครับ1นัดมี1แต้มอันดับที่8เซโซโอซาก้า1นัด1แต้มอันดับที่9กัมบะโอซาก้า1นัด1แต้มอันดับที่10คาชิวะเรโซ1นัด1แต้ม11ซัปโปโรครับ1นัด1แต้ม12ซานเฟรุชิมา1นัด1แต้ม13คาวาซากิฟอนตาเน่1นัดไม่มีแต้ม14อวิปาฟุกุโอกะ1นัดไม่มีแต้ม15โยโกฮาม่า FC 1นัดไม่มีแต้ม16เกียวโตเซงก้า1นัดไม่มีแต้ม17อุระริดไดมอนด์1นัดไม่มีแต้มและอันดับที่18ซากันโตสุ1นัดไม่มีแต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลไทยลีก BG ปทุมนะครับเอาชนะวีทีประจวบไป2ประตูต่อ1บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะโปลิสเทโรไป3ประตูต่อ0และลีโอเชียงรายยูไนเต็ดเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ1มาต่อกันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2นครปฐมยูไนเต็ดเอาชนะอยุธยายูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0กระบี่ FC เอาชนะแพร่ยูไนเต็ดไป4ประตูต่อ1อุดรธานี FC เสมอนครศรียูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1และอุทัยธานี FC เสมอคัสตอมยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ0มาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษแอตตันวิลล่าพ่ายกับทางด้านอาร์เซนอลไป2ประตูต่อ4แบนฟอร์ดเสมอคริสตัลพาเลซไป1ประตูต่อ1ไบรตันพ่ายกับทางด้านฟูแลมไป0ประตูต่อ1เชลซีพ่ายกับทางด้านซาวด์แฮมป์ตันไป0ประตูต่อ1เอเวอร์ตันเอาชนะลีดยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ1วูลฟ์แฮมป์ตันพ่ายกับทางด้านบอร์นมัธไป0ประตูต่อ1และนิวคาสเซิลนะครับพ่ายกับทางด้านลิเวอร์พูลไป0ประตูต่อ2มาต่อกันที่ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษวิลวอลเอาชนะด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ2แบ็กเบิร์นโลเวอร์เอาชนะด้านสวอนซีไป1ประตูต่อ0แบ็กพูลเอาชนะด้านสโตกซิตี้ไป1ประตูต่อ0ฮันเดอร์ฟิลด์เอาชนะด้านเบอร์มิงแฮมไป2ประตูต่อ1ฮันซิตี้เสมอเพตันนะครับไป0ประตูต่อ0ลูตันทาวน์พ่ายกับทางด้านเบอร์ลี่ไป0ประตูต่อ1มิดเดิลสโบเอาชนะด้านควีนปาร์คไป3ประตูต่อ1ลอตเทอร์แฮมพ่ายกับทางด้านโคเวนตี้ไป0ประตูต่อ2สันเดอร์แลนด์เสมอวิตอลซิตี้ไป1ประตูต่อ1และทางด้านวีแกนนะครับเสมอนอริชซิตี้ไป0ประตูต่อ0มาดูในส่วนของบุนเดสลีก้าของเยอรมันโมริเซียมิเชลกัปบักเอาชนะด้านไบเยอร์มิวนิกไป3ประตูต่อ2วอล์ฟสบวกพ่ายกับทางด้านอาร์เบย์ไลป์ซิกไป0ประตูต่อ3โบคุมพ่ายกับทางด้านไฟบวกไป0ประตูต่อ2สตุตการ์ดเอาชนะด้านโคโลนไป3ประตูต่อ0และไอทราแฟรงเฟิร์ตเอาชนะด้านเวเดอร์เบเมนไป2ประตูต่อ0มาดูในส่วนของกันโชซิบีอิตาลีเบเวนโตครับเอาชนะด้านเบชาไป1ประตูต่อ0ซินตาเดล่าเอาชนะด้านเรจิน่าไป3ประตูต่อ2โคเซนซาเสมอชูติโรสไป0ประตูต่อ0ปาเลโมเสมอโพซิโนเน่ไป1ประตูต่อ1ปาม่าพ่ายกับทางด้านอะโคลี่ไป0ประตูต่อ1สเปาเสมอโคโมไป1ประตูต่อ1มารีเสมอกายารีไป1ประตูต่อ1และเปรูจาเอาชนะด้านเตนาน่าไป3ประตูต่อ0มาดูในส่วนของลีกเดอร์ของฝรั่งเศสบอร์โดเอาชนะปารีส FC ไป2ประตูต่อ1ทาวันอูเอฟเสมอโซโซไป0ประตูต่อ0อานซีเอาชนะด้านอาเมียงไป2ประตูต่อ0วาลองเซียนเสมอลอสเดดไป0ประตูต่อ0บาเตียเสมอเก่งกองไป1ประตูต่อ1ดียงเสมอกับทางด้านเมสไป0ประตูต่อ0โอเอฟซีพ่ายกับทางด้านลาวันลัวไป0ประตูต่อ1เลอร์อัพเอาชนะด้านนีออไป1ประตูต่อ0และกองนะครับเอาชนะด้านเกนนอมบอลฟูดไป2ประตูต่อ1มาดูในส่วนของสกอตติชพรีเมียร์ชิพการ์ดโกเซลติกเอาชนะด้านอาเบดีนไป4ประตูต่อ0
ดันดียูไนเต็ดพ่ายกับนั่นเซนต์จอห์นสโตนไป1-2ฮิเบเนียนเอาชนะคิมมานอกไป2-0ลิวิงตันพ่ายกับนั่นการ์ดโกเรนเจอร์ไป0-3และเซนต์เมเลนเอาชนะลอสเคาตี้ไป1-0มาดูในส่วนของลีกา2ของเยอรมันไกรเทอร์เฟิร์ธเอาชนะดุสเซลดอร์ฟไป2-1ยานเลเกนสเบิร์กเสมอฮันโนเวอร์ไป1-1มาร์กเดนเบิร์กพ่ายกับนั่นซัมเปาลีไป1-2และฮันซ่าลอตต็อกพ่ายกับนั่นดามสตัดไป0-1มาดูในส่วนกันโชซียาอิตาลีซัมโดเรียพ่ายกับนั่นโบโลญญาไป1-2มอนซาพ่ายกับนั่นเอซิมิลานไป0-1และอินเตอร์มิลานเอาชนะด้านอูดิเนเซ่ไป3-1มาดูในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสนี้เสมอทางด้านแรงไป0-0ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับสตาร์บุกเอาชนะด้านองเช่ไป2-1โดยทางด้านสตาร์บุกได้2ประตูรวดนาทีที่14จากอาบีดิยาโบโลและนาทีที่42จากคนเดิมครับอาบีดิยาโลส่วนทางด้านองเช่นะครับได้ลูกที่จุดโทษจากนาบีเวนทาเลฟนาทีที่73จบเกมคู่นี้สตาร์บุกเอาชนะด้านองเช่ไป2-1มาดูในส่วนของลีกวันของอังกฤษดาร์บี้เคาน์ตี้เอาชนะด้านชาร์ลตันแอตแลนติกไป2-0เชอร์เนมทาวพ่ายกับด้านบาร์ลี่ไป0-4พีมาร์ตอาไกเสมอพีวูดทาวไป0-0แคมเบรดจ์ยูไนเต็ดเอาชนะด้านออฟฟอร์ดยูไนเต็ดไป1-0พอร์ตเวลเอาชนะด้านเอ็กเชสเตอร์ซิตี้ไป1-0เอ็กคินตันสเตลี่เอาชนะด้านชูวิลลี่ทาวไป1-0เชฟฟิลด์เวนเดย์เอาชนะด้านมิตันคินดอนไป5-2ปุยคอมโมเดเลอร์เอาชนะด้านโบตันโมเดเลอร์ไป1-0ลิงคอล์นซิตี้เสมอพอร์ทสมาร์ทไป0-0มอร์แคมพ่ายกับทางด้านปีเตอร์โบโลยูไนเต็ดไป0-3วิตเตอร์โลเวอร์พ่ายกับทางด้านเบอร์ตันอาเบียนไป1-2และอิสวิทเทาเอาชนะด้านฟอรินกีโลเวอร์ไป4-0มาดูในส่วนลาลิก้าของสเปนเรอัลโซซิดาดเสมอเซลตาบิโก้ไป1-1เรอัลเบติสเอาชนะด้านเรอัลวาลาดอลิดไป2-1มายอร์กาเอาชนะด้านวิลเลียร่าไป4-2และโอซาโซนาพ่ายกับทางด้านเรอัลมาดริดไป0-2มาดูในส่วนของเซกุนดาลีกาของสเปนลูโก้พ่ายกับทางด้านเออิบาไป0-2เลกาเนสเสมอลาพามัสไป0-0วอนเฟลาดิน่าเสมอเลบันเต้ไป0-0และเตเรนิเฟ่เอาชนะด้านมิรันเดสไป1-0มาปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลเอเดวีซีของเนเธอร์แลนด์โวเลนดัมเอาชนะวินเทจไป2-0โคนิเกนเสมอเอมเมนไป1-1และฟายูนูรอตเทอร์ดัมเอาชนะเอเซดอัคมาไป2-1โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ